เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN21นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะจิรายุอาจสมคิดเปลี่ยนไปค่าถูกมนต์ดำเผด็จการแนะระวังโดนประชาชนสวดมนต์กิจสนกาลีนายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทยและอดีตส.ส.กทม.กล่าวว่านายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีที่เคยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอย่างงดงามวันนี้กลับเป็นไปอย่างไม่น่าเชื่อหรือเป็นเพียงอำนาจที่ถูกหยิบยื่นให้ไม่กี่ปีมานี้ของระบอบเผด็จการจึงยอมรับใช้ระบบนี้จนกล้าเข้ามารับตำแหน่งและกำลังทำตัวเป็นสะพานทอดอำนาจให้กับเผด็จการนายจิรายุกล่าวต่ออีกว่านายสมคิดเคยทำงานเป็นลูกน้องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาหลายปีได้ดำเนินวิชาความรู้ในการบริหารประเทศได้แนวคิดของที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากมายแต่วันนี้กลับใช้วิชาที่ได้เรียนรู้กับนายทักษิณมารับใช้รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจของประชาชนนายสมคิดน่าจะซึมซับรับแนวคิดของอดีตนายกทักษิณที่ว่าคิดใหม่ทำไมไปบ้างแต่กลับทำงานรับใช้เผด็จการแบบไม่ลืมหูลืมตาที่สำคัญนโยบายเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาอยากให้นายสมคิดไปเดินตลาดถามประชาชนว่า4ปีมานี้เป็นอย่างไรกันบ้างเครดิตแก้คลินิกแก้หนี้เปิดให้บริการพิเศษเสาร์แรกล่าสุดลูกหนี้ทยอยขอรับคำปรึกษาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่แนะนำเช็คเครดิตบูโรก่อนรับบริการบรรยากาศโครงการคลินิกแก้หนี้พิเศษเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เริ่มวันเสาร์ที่5 12 19และ26พฤษภาคม2561ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณที่ทำการโครงการคลินิกแก้หนี้ชั้น12อาคารเล่าเป็งงวนถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพล่าสุดพบว่าลูกหนี้ทยอยเดินทางมาตรวจสอบติดต่อขอคำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาหนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าสำหรับลูกหนี้ที่จะมาขอเข้าโครงการจะต้องเช็คเครดิตบูโรและนำเอกสารมาติดต่อหากยังไม่ทำการเช็คเครดิตบูโรทางบริษัทมีคูปองให้สามารถนำไปเช็คได้ฟรีตามสถานที่บริการโดยหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ค้างชำระเกินกว่า3เดือนกับธนาคารตั้งแต่2แห่งขึ้นไปที่เป็นหนี้เสียก่อนวันที่1เมษายน2561รวมทั้งกลุ่มที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำพิพากษาจึงสามารถเข้าร่วมโครงการได้จบการเสนอข่าว21นาฬิกา3นาทีค่ะขอพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ำนี้ดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN